สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งแห้งแห้งแบบโดยใช้เตาถ่านที่แบบไฟไม่แรงมากนะอุปกรณ์มีอะไรบ้างประมาณนี้นะคะจะมีหมูมีถั่วแต่เรามาต้มหมูก่อนเลยเราใช้หมูสันในนะเตาถ่านเหมือนเดิมนะใช่ใช้เตาถ่านจะให้คนรู้ว่าแม้แต่ไฟไม่แรงเราก็สามารถทำได้นะใช่นี่เป็นต่อมาช่วยทำด้วยนะคะหมูสุกแล้วหมูสุกแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยกันเป็นตักใส่ถ้วยช่วยกันด้วยกันช่วยเป็นต่อหัดเป็นเชฟมันขึ้นเลยอ้าวร้อนร้อนหอมหอมเลยลูกนี่กันชื้นชื้นชื้นอ้าวน้ำเราไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวเราจะลวกถั่วงอกต่อเป็นต่ออีกถั่วงอกให้พ่อหน่อยยกมาเป็นเจนยกมาเป็นเอาเส้นออกไปก่อนเดี๋ยวเราลวกหมดนี่เลยนี่เราคอยดูว่าน้ำร้อนแค่นี้เราก็สามารถลวกเส้นบะหมี่ให้ออกมาสวยได้นะแต่เรามีเคล็ดลับในการลวกเส้นใช่ไหมถ้าใครมีฝีมือเหมือนป้าน้องก็ทำได้จ้าเอาไว้เฉยลูกรอมันลวกสุกเพราะยังมีคนเขาบอกว่าบะหมี่เนี่ยมันลวกน้องรอน้ำเขาเลยน้ำเดือดจัดถึงจะออกมาสวยเราลวกเองที่บ้านเลยไม่สวยแต่หลายคนก็ประสบปัญหาเวลาไปกินที่ร้านก็จะเจอบะหมี่เขาเรียกบะหมี่เปื่อยคือมันไม่สุกแต่มันเหมือนละลายน้ำต้องเคยเจอกันแน่หรือไม่ก็บะหมี่ไม่สุกหรืออีกอย่างนึงคือสุกแต่มันและ อันนี้เจอประจำมันจะแบบว่าแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะใช่นั่นน่ะตามร้านก็มีทั้งที่ว่าเขาก็ใช้น้ำเดือดนะแต่มันมีเคล็ดลับว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้บางร้านเดี๋ยวแป๊บนึงถั่วงอกมันไอ้นี่ลูกมันใหญ่มันตักลำบากเดี๋ยวพ่อตักให้ก่อนนะเนี้ยเงินเดือดมันโอบใช่ได้ถ้าขอกใส่หัวนี่หัวร้อนเลยจ้ามันร้อนมันร้อนมากเลยของเล่นเลยนะอันตรายมากเลยน้ำร้อนเนี่ยห้ามเล่นกับมันเด็ดขาดไม่ไปถึงแค่นี้มันตกไฟหัวเหมือนกันลูกพ่อมันจะร้อนจัดนี่แล้วทำไงต่อเราก็รอน้ำให้มันเดือดสักพักนึงที่เราใช้น้ำที่ลวกหมูไปด้วยมันก็เหมือนเส้นมันจะได้มีรสของหมูติดไปด้วยนี่งั้นก่อนอื่นเราก็มาเตรียมไอ้นี่ก่อนเลยบะหมี่เดี๋ยวเราจะลวกทั้งหมด4ก้อนเราจะลวกครั้งละ2ก้อนเคล็ดลับใครกินบ้างเนี่ยใครกินบ้างเนี่ยใครกินบ้างเป็นต่อกินไม่ได้เดี๋ยวให้คุณแม่กินคนเดียวป้ากับแม่กินแม่จะอ้วนไหมเป็นต่ออยากกินเปล่าเราก็มาไอ้นี่ก่อนเค้าเรียกอยู่แต่อยากกินขอแป้งออกมาขอแป้งออกก่อนขอนี่ถุงนี้เลยนี่แต่ว่าไปเจอที่ร้านเนี่ยเราจะเคยเห็นว่าเขาลวกน้ำล้างน้ำก่อนถูกไหมถ้าเราทำเองเนี่ยอย่าล้างน้ำเด็ดขาดนะถ้าน้ำเราร้อนไม่พอน่ะเพราะพอเส้นมันเปียกแล้วต้องน้ำเดือดมากๆมันถึงจะอยู่แต่ถ้าเกิดว่าน้ำเราเดือดแค่นี้นี่ดูน้ำที่เดือดแค่นี้เราใส่ไปเลยไม่ต้องเขาเรียกไงนะไม่ต้องล้างแค่ขอแป้งออกอย่างนี้ใช่ไหมเวลานั่นคือนี่คอยขยับอยู่ตลอดเวลานี่คือความสำคัญเลยเพราะว่าขยับตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้น้ำร้อนเนี่ยโดนเส้นแล้วขยับอยู่เรื่อยๆมันร้อนอันนี้ต้องให้ต้องทำเองลูกเป็นต่อเพราะไม่งั้นนะเส้นมันจะไม่ได้เลยถ้าน้ำมันเย็นๆอย่างเงี้ยน้ำมันร้อนไม่จัดอ่ะเราต้องคอยขยับอยู่ตลอดถ้าเราไม่ขยับก็จะเจอปัญหาเส้นเปื่อยเส้นเปื่อยที่เราเคยเจอกันเหมือนสุกแต่เส้นเปื่อยนี่เส้นยังไม่เปื่อยเห็นไหมเดี๋ยวให้ตักให้ดูได้นี่เส้นสวยทั้งที่ว่าน้ำไม่ได้เดือดจัดเลยเห็นนะเห็นนะเราก็แค่รอเวลามันจะช้านิดนึงนานเลยหรอตรงนี้ก็อีกแป๊บนึงไม่นานเท่าไหร่ถ้าใครเข้ามาชมนะคะระหว่างรอก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe ให้เพจทามเราด้วยนะคะกด Subscribe โอ้งงไปหมดแล้วตลกดีอ่ะขอไลค์เยอะๆหน่อยนะคะระวังเรื่องกระเด็นเพราะว่าเราใช้กระทะมันจะได้ดูง่ายๆนี่เรียบร้อยแล้วเส้นสุกได้ที่เรียบร้อยแล้วเราจะตักขึ้นใส่อะไรอ่ะ
เดี๋ยวเราใส่จานไปเลยจานไปไหนแล้วจานไปไหนแล้วไปต่อจานไม่พอดีเลยนั่นๆๆๆเออนี่นี่ลูกไปกี่ก้อนเนี่ยก้อนเดียวก็เอาทำไมก้อนนี่ก็ให้เขาให้ดูกันชัดๆไงนี่เห็นป่ะเนยดูสภาพเห็นไหมเส้นสุกสวยเลยไม่เกาะไม่แยกเนาะไม่เกาะไม่ต้องไปล้างน้ำอีกรอบด้วยนี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราโรยที่เหลือเดี๋ยวเราก็โรยที่เหลืออีก3ก้อนเลยนะคะขนาดนี้น่าจะรู้ได้แค่2ก้อนน่าจะเต็มแล้วก็ลองดูก่อนได้แค่2ก้อนเท่านั้นเองเต็มแล้วลงแล้วก็อย่าลืมต้องรีบเลยมันใหญ่เนี่ยมันเส้นอ๋อพอลงแล้วก็รีบขยับมาเลยใช่ไหมใช่ขยับให้มันนั่นเลยถ้าเกิดไม่ขยับมันอย่างเมื่อกี้เนี่ยจะมองเห็นแล้วเหมือนเส้นมันเริ่มจะละลายน้ำนี่ต้องขยับมันตลอดเวลาเลยขยับให้แป้งมันออกหรือว่ายังไงไม่ใช่ขยับให้แป้งออกนะขยับให้ความร้อนของน้ำเนี่ยมันโดนเส้นเนี่ยมันจะได้ค่อยสุกไปเรื่อยเพราะว่าน้ำลงมันไม่ได้เดือดจัดแบบไอ้ร้านบะหมี่ใหญ่ๆเจ้าดังๆที่ว่ากินอร่อยที่เขาจะเดือดพี่เขาใช้ไฟแรงบูถ้าใครเห็นไปร้านบะหมี่ชื่อดังบางร้านเขาจะเดือดมากตอนเขาลวกแต่ของเราถ้าน้ำเราไม่เดือดขนาดนั้นเราก็นี่ใช้เทคนิคอย่างนี้ได้ไม่มีคำว่าเส้นเปื่อยหรือเส้นเละเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนี่แล้วดีสำหรับใครที่กลัวไม่สะดวกนี่เราก็ใช้ชุดซ่อมช่วยได้นะเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาแววเห็นไหมเส้นสุกสวยเลยโอ้ยมีผู้ช่วยด้วยผู้ช่วยเชฟนี่ขนาดว่าเราไม่ได้คลุกน้ำมันนะเส้นของเราก็ยังไม่เกาะกันเป็นก้อนจนน่าเกลียดเดี๋ยวลวกอีกก้อนนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดจานกันอีกทีเนาะใช่นี่ค่ะแล้วลวกดูดินี่ขนาดเราลวกไว้3ครั้งนี่เส้นยังไม่เกาะกันเลยนะนี่นี่คือหมี่ลวกชั้นดีเห็นป่ะถ้าเกิดว่าใครเห็นถ้าเกิดซื้อมาตั้งไว้ปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยมันจะนั่นแล้วเคล็ดลับก็คือการขยับเส้นแค่นั้นนะใช่ขยับเส้นอยู่ตลอดเวลาให้ความร้อนมันเสมอกันนี่เราก็จะใช้น้ำมันเราใช้น้ำมันหมูอุ้ยใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ต้องใส่เยอะประมาณนี้เลยจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่าเราจะทำเส้นหมี่แห้งต้องให้เส้นน้ำมันมันเข้ากันถึงจะอร่อยอ๋อถ้าเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันพืชอะไรอย่างงี้ล่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นใส่นิดเดียวพอแต่น้ำมันหมูใส่เยอะได้จริงๆถ้าเกิดเราจะเอาไปเจียวก่อนแล้วมีกากหมูด้วยจะยิ่งหอมเออที่ร้านเขาก็จะใช้แบบนั้นแหละแต่ว่าผมเร็วทำเองบางทีมันไม่สะดวกอ่ะเป็นต่อครับนี่พอเราคลุกน้ำมันได้ที่แล้วนี่ก็คือเสร็จแล้วนะสำหรับเส้นหมี่เหรอเราก็จะเอาไปกินกับอะไรก็ได้อือก็คือแล้วแต่ปรุงรสนี่ก็คือแล้วแต่เราจะชอบคลุกเคล้าน้ำมันหมูให้เข้ากับเส้นดีๆนะคะใช่แล้วเราก็จะทำอะไรต่อไปเราก็จะใส่หมูใส่ผักใส่แล้วที่ชอบเอาเป็นตอนกินถั่วงอกเหรอไปกินถั่วงอกโชว์โอ้โหเห็นนะนี่คือบะหมี่ที่ลวกออกมาอย่างดีมันจะไม่เกาะกันเลยใช่แล้วเราก็น้ำมันเข้ากับเส้นดีแล้วเราก็จะใส่ถั่วลิสงด้วยได้ไหมได้ใส่ถั่วลิสงลงไปแล้วก็ใส่หมูลงไปโอ้โหรู้สึกว่าหมูจะเยอะไปนะเนี่ยเฮ้ยไม่เยอะหรอกเดี๋ยวก็หมดก็หมดแล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปว้าวโอ้โหมีเรื่องจะบอกเราไม่สามารถใส่ถั่วงอกได้ตอนนี้เนื่องจากมันเต็มจานเฮ้ยแปะไปข้างๆก็ได้อะนี่จะมาเสิร์ฟแล้วก็ปลาบางพันนี่เดี๋ยวเราก็ใส่ถั่วงอกกันนะคะใส่ดีกว่านี่แล้วก็แปะไว้ขอบๆแปะไว้ขอบๆแปะไว้ขอบๆพอแล้วมันเต็มมันเยอะมันเยอะจานมันใหญ่เกินไปมองไม่เห็นบะหมี่กันเลยทีเดียวส่วนเครื่องปรุงก็ปรุงตามชอบเลยใส่น้ำตาลใส่ซีอิ๊วดำแล้วแต่ชอบเลยใครชอบซีอิ๊วดำก็ใส่ได้นะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วบีบมันลงมะนาวก็แล้วแต่ชอบใช่ค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ยกไปทานกันได้เลยค่ะนี่ก็เหมือนทำจานใหญ่แล้วแบ่งกันกินทั้งครอบครัวหิวเลยตัวถั่วงอกปิดเส้นบะหมี่หมดแล้วโอเคค่ะแล้วก็มารอติดตามกันคลิปหน้านะอย่าลืมกดติดตามเพลย์ไทม์เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ๊ายบายบ๊ายบาย